สวัสดีครับคุณรุฟังทีละครับวันนี้มีบทความดีๆจากอาจารย์เสรีวงวนธรรมมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่8เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับอีกไม่กี่เดือนเราจะต้องไปเลือกตั้งกันแล้วเพราะฉะนั้นข้อคิดดีๆวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสนี่แหละครับเลือกยังไงควรจะเลือกยังไงและไม่ควรจะเลือกยังไงที่สําคัญคือว่าเลือกสสออย่าเลือกที่เป็นทนาธทิประไตย อาจารย์เสรีเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าการเมืองไทยเนี่ยมีการใช้กระสุนแทนกระแสประเทศไทยเราก็คงจะไม่ใช่ดินแดนประชาธิปไตยแต่ว่าจะเป็นดินแดนธนาธิปไตยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าเราจะได้รัฐบาลแบบไหนธนาธิปไตยก็คือการใช้เงินเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งคนที่ยอมใช้เงินเข้ามาทํางานการเมืองเขาก็ต้องมองว่าเป็นการลงทุนเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็ต้องถอนทุนเมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะไปหวังการบริหารประเทศที่มีความซื่อสัตย์มีความโปร่งใสได้ยังไงล่ะครับการถอนทุนของพวกเขาเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการโกงกินเรื่องการคอร์รัปชันที่เป็นปลวกแทะประเทศไทยให้ผุพังต่อไปตอนนี้เราอาจจะเชื่อได้ว่าสสบางคนเนี่ยได้ทําให้ธนาธิปไตยเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะมีทั้งคนซื้อและก็มีทั้งคนขายการย้ายพักด้วยอุดมการณ์ที่ตรงกันเนี่ยก็คงจะพอมีอยู่บ้าง แต่ด้วยกระสุนเนี่ยคงจะมีไม่น้อยเหมือนกันนักการเมืองบางคนทําให้ธนาธิปไตยเป็นจริงแล้วประชาชนต้องขวางอย่าให้ประเทศไทยเป็นดินแดนธนาธิปไตยอย่าเลือกคนที่เราสงสัยว่าย้ายพรรคเพราะกระสุนยอย่าเลือกนะครับต้องเลือกคนที่เราคิดว่าเขาจะทําให้ใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็จะได้คนที่ซื่อสัตย์สุจริตเราไว้ใจได้ว่าคนคนนั้นจะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน หรือไม่เวลาลงคะแนนก็อย่าคิดแต่เพียงว่าเราอยากจะได้ใครเป็นสสเท่านั้นแต่ต้องคิดไปให้ไกลถึงเรื่องที่ว่าเราอยากจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีที่เราจะวางใจได้ว่าเขาไม่ขี้โกงพักการเมืองบางพักผู้บริหารพักตั้งแต่หัวหน้าพักลงไปไม่ได้มีอิสระนะครับไม่มีเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าพักนั้น,น,นเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังเขามีใครเป็นคนกํากับและคนกํากับนั้นเนี่ยไว้ใจได้แค่ไหน มองไปที่อดีตครับว่าคนที่กํากับพักตัวจริงเนี่ยเป็นคนที่เราสามารถจะไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตได้หรือไม่อายุมากขนาดนี้เนี่ยถ้าหากว่าเคยทุจริตหรือคิดไม่ชอบมาก่อนมันคงเปลี่ยนยาก,กน,นะครับอาจารย์เสรีก็เลยสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยอย่าลืมคิดว่าเราไม่ได้แค่เลือกสอสเท่านั้นแต่เรากำลังเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะ